สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟรีไทยในทุกครับก็วันนี้มารีวิวนมกล้วยไต้หวันนะว่าเป็นยังไงอันนี้ราคา35นะครับก็จะว่าแพงเหมือนกันแต่ว่าก็ได้กล่องใหญ่นะก็ใช้ได้นะฮะเขามีราคาไว้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวชิมดูครับหอมอร่อยครับเป็นอร่อยดีนะมี after taste แบบหอมด้วยแต่พวกนี้ก็เขาคงใช้กลิ่นสังเคราะห์ซะเยอะแล้วนะอาจจะมีกล้วยด้วยนิดหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมเคยต้มกล้วยกับนมแล้วไม่เวิร์คครับเราต้องใช้กลิ่นสังเคราะห์นะถึงจะออกกลิ่นนมก็ความหอมมันเป็นหอมหวานดีครับนะบางทีกล้วยบางทีมันแบบหวานจืดนะมันเลยหวานแล้วไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ทีนี้มันหวานกล้วยหอมแบบหอมๆเลยนะก็ใช้ได้ครับ35ซื้อจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยอย่างร้านเนี่ยเซเว่นนะครับที่ไต้หวันเมืองไทเปครับเราพบกันใหม่ครับเกี่ยวเรื่องเราการเดินทางมาฝากกันราคา35กล้วยครับ35หยวนนี่ครับนะกล้วยหอมนมกล้วยหอมไต้หวันครับผมเพราะว่ากล่องเยอะกว่าเกาหลีหรือเยอะกว่าเมืองไทยนะ35บาทไม่รู้รู้สึกเองหรือเปล่าช่วยคอนเฟิร์มผมหน่อยแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดี